แล้วครับพูดนี้นะมันเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเลยนะครับนะในครอบครัวคนไหนที่เป็นหนึ่งคนเนี่ยเดือดร้อนไปอีกสองคนในครอบครัวบ่อยไม่ต้องคอยกันดูแลนอนหลับนอนนั่นโอ้ยไม่ต้องคิดต้องนอนกันแล้วครับมันเต็มไปหมดแล้วเวลาเนี่ยหมู่บ้านตำบลคนในหมู่บ้านฟอกไตฟอกไตโอ้ยตายเลยมันจะทำยังไงต่อก็เป็นภาระครอบครัวทั้งหมดใช่เปล่าเมื่อเวลามันมีสิ่งนี้นะพนักงานบริษัทรักษากันเลยกันถามว่ามันดีไหมทีนี้ต้องคิดในทางดีสิครับเออผมไปค้าขายแข่งกับใครก็ไม่มีนะครับหรือใครว่าไงใช่ไหมครับของดีหยิบยื่นให้ถึงบ้านแล้วทางเป็นฝ่ายรับที่ดีด้วยมันจึงจะโอใช่ไหมตบมือข้างเดียวไม่ดังนะพี่นะพอใจไหมทีเดียวแล้วเป็นจังไดทีเนี้ยครับนะนะนะขยับตัวตอบคำถามตัวเองทีเนี้ยท่านได้อะไรถามเองตอบเองครับรู้สึกอย่างไรดีขึ้นแย่ลงบอกว่าเปอร์เซ็นต์เสียมันก็จบแล้วมันก็จะรู้กันโอ้ลุงปล่อยพนักงานผ่านเสียงเพื่อแค่ตรงนี้พนักงานบริษัทผ่านเสียงเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพนักงานครับมันเข้าหูสู่ใจท่านมันก็ไปทั่วร่างกายของมันเองทีนี้เวลามันขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้านะไฟฟ้าสติให้รู้สมั่งโอเคไหมเชิญครับ